รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้างานนโยบายและหาหรือข้อราชการจังหวัดตากผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลประจำเดือนกันยายน2562ค่ะในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดชั้น2เขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรารันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายอิงครัตตันติพงศันติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้างานนโยบายและหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลประจำเดือนกันยายน2562โดยมีนายชยพฤกเชนธันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานของภาครัฐอำเภอแม่สอดและมีองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า40คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการสำคัญของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาถึงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและหารือการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562 ซึ่งมีงบพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดงบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภยัยงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเรื่องอื่นๆ